สลามอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูมุสลิมีนเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็จะมาฝึกอ่านนะครับตัว e ถึงตัว h นะครับหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็อ่านตัว a b c d เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะต่อนะครับ today we will continue okay the first one นะครับข้อที่1ก็คือ e นะครับตัวนี้ออกเสียงเป็นเอเอนะครับเอเอเอกเอเอเอกไปเอเอไอเอเอไอไปตัวนี้นะครับเอเอเอลิฟันต์เอเอเอลิฟันต์นะครับต่อไปตัว F นะครับออก F เนี่ยออกเสียงฟะฟะ for fun นะครับ for fun ฟะฟะฟะ fan ฟะฟะfan ไปข้างล่าง f f fish f f fish แล้วก็สุดท้ายนะครับ f f frog f f frog next ถัดไปนะครับตัว g นะครับตัว g เนี่ยออกเสียงได้2แบบนะครับก็คือ j ก็ได้นะ j ก็คือคล้ายๆตัว g ในภาษามลายูนะครับ j หรือ g นะครับ g ตัวกอนะครับออกได้2แบบนะครับมาดูคำแรกนะครับ g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 irl g g girl นะครับคำที่2คำนี้เนี่ยไม่อ่านเป็น g อ่านเป็น j นะครับเป็น g j j giraffe j j giraffe ตัวสุดท้ายนะครับอ่านออกเสียงเป็น g นะครับ g g glass g g glass นะครับต่อไปตัวนี้ตัว h นะครับ h ออกเสียงเป็นนะครับพอนุพูกนะครับเฮ่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 นต่อไปนะครับเฮ่เฮ่แฮทเฮ่เฮ่แฮทต่อไปสุดท้ายนะครับเฮ่เฮ่เฮ้าส์เฮ่เฮ่เฮ้าส์นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกอ่านกันนะครับคำละ3เที่ยวนะครับตัวอักษรละ3เที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ก็ see you again next class เจอกันใหม่นะครับต่อจะเป็นตัวอักษร i ถึง l นะครับในคาบถัดไปสำหรับวันนี้ก็ thank you very much for your attention bye